English Program ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากลเน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเรียนรู้ภาษาที่3เช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศของความเป็นสากลปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวต่างชาติจำนวน35คนครูชาวไทยจำนวน31คนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ระดับชั้นละ2ห้องเรียนแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน30คนฝ่าย English Program ได้ชื่อว่าเป็น Cambridge International School รับนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Cambridge จากประเทศอังกฤษมาใช้ร่วมกับหลักสูตรของโรงเรียนใน3รายวิชาคือ Science, Math, English สัดส่วนการเรียนมีวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 70% และสอนเป็นภาษาไทย 30% เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเพิ่มความพร้อมด้านภาษาที่3ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา2563ฝ่าย English Program ได้ปรับปรุงหลักสูตรในระดับชั้นดังต่อไปนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เพิ่มห้องเรียน Chinese EP เป็นห้องเรียนป.1/9จากเดิมที่มี2ห้องเรียนคือป.1/7และป.1/8โดยทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้น2ท่านคือครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยสวัสดีค่ะมิสชื่อมิสจัญญาสุนทรตรึกนะคะหรือเรียกว่ามิสก้อยมิสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกสุขศึกษาวิชาโทแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพระศึกษาท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอาจบเอกสุขศึกษาทำไมมาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนนี้นะคะให้ประสบการณ์มิสส่งไปดูงานส่งไปเรียนต่อจนสามารถทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจมิสเป็นคุณครูประจำชั้นประถมปีที่1แผนก English Program มิสมีประสบการณ์สอน English Program มา13ปีนะคะโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษประถม1โดยเป็นคุณครูคู่สอนกับคุณครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษานะคะ Native Speaker การเรียนภาษาอังกฤษนะคะนอกจากจะเรียนในชั้นเรียนแล้วซึ่งครูคู่สอนอย่างมิสเนี่ยมิสจะไม่พูดภาษาไทยจะให้เด็กใช้ทักษะการฟังการพูดการเขียนโดยตรงนะคะถ้าเรามัวแต่แปลเด็กก็จะไม่ได้เด็กจะไม่ยอมฟังครูชาวต่างชาติแล้วก็จะคอยแต่เราการเรียนการสอนก็มีทั้งใช้ iPad มีเกมมีทำงานทีมเวิร์คเพื่อให้เด็กได้ฝึกทำงานร่วมกันการควบคุมชั้นเรียนของมิตรจะใช้ positive think นะคะ positive thinking โดยที่เวลาเราออกคำสั่งอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าเด็กคนไหนปฏิบัติคนแรกเราจะบอกเลย thank you bossThank you guys, thank you beam เด็กคนอื่นที่ยังไม่ทำเขาก็จะทำทันทีโดยที่เราจะไม่ได้ใช้ negative เราจะไม่ดุคนที่เขายังไม่ทำตรงนี้ค่ะจะเป็นการเชิญชวนให้เด็กเนี่ยเขาเข้าระเบียบได้เร็วมิสก็ภูมิใจนะคะที่สอน English program แล้วก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ Hi everyone, I'm Master Sam and I've been teaching mathematics at ACSP for 4 years now. I come from Australia and I studied a Bachelor of Science at Flinders University. I also have a diploma in education. For mathematics, I believe in, first of all, concrete, discovery, and mindset. For concrete, that means your child will work withtangible objects to help them understand concepts, and I believe in children having strategies to do mathematics. There's not just one way. The second thing I believe is discovery. So children can facilitate the learning by themselves, which also engages them and helps them remember. That's one of the things we work on in class.The last thing I believe is mindset. When you can change a child's mindset from a fixed mindset to a growth mindset, change their thinking, it has such a huge impact on them in the classroom. Thank you very much for listening. Bye.
สวัสดีค่ะมิสชื่อมิสสุธาทิพย์สินส่งขานะคะหรือมิสเนทเป็นคุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ประสบการณ์ในการสอนทั้งหมด4ปีค่ะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษาปัจจุบันได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและรายวิชาSocial Study นะคะภาคที่เป็นภาษาอังกฤษที่สอนควบคู่กับครูต่างชาติด้วยนะคะถ้าพูดถึงเด็กป.1ที่เขามาจากอนุบาลซึ่งเขามาจากหลากหลายสถานที่หลากหลายสถาบันแน่นอนว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดด้านพฤติกรรมนะคะหรือว่าในด้านการเรียนการสอนที่เขาเจอมาอย่างแรกเลยมิสเองคงจะต้องคิดค้นหรือว่ามีกิจกรรมที่จะให้พวกเขาทำเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะแล้วก็เสริมให้พวกเขาเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักให้กันแล้วก็มีความสามัคคีกันนะคะให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังอยากที่จะฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งและส่งผลที่ต่อยอดไปในการช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญหรือว่า ACSP แห่งนี้แล้วเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมิสคิดว่าเด็กๆแต่ละคนที่เขามาจากสถานที่ที่หลากหลายมีความแตกต่างเฉพาะบุคคลแต่เขาน่าจะอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแห่งนี้หรือบ้านหลังที่2ที่นี่และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะว่าถ้าไม่ต้องกังวลเลยถ้าหากท่านจะฝากบุตรหลานของท่านมาเรียนที่ฝ่าย EP ของเรานะคะทางคุณครูทุกท่านเนี่ยมิเชื่อว่าเขาจะดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างเต็มที่เราจะส่งเสริมเด็กๆเหล่านี้ให้มีความพร้อมทางด้านการเรียนการเล่นนะคะอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิสสุพิมพรสุตานติวรรณกุลนะคะหรือมิตติค่ะมิสจบการศึกษานะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะเป็นการนำความรู้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆนะคะที่ได้เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับประสบการณ์นะคะในการทำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะคะมิตรทำงานมาแล้ว8ปีค่ะโดยระยะเวลา8ปีนะคะมิตรก็ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ดูแลด้านโภชนาการอาหารให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็ได้นะคะมีการไปศึกษาพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะที่ประเทศภูฏานค่ะทำให้ได้นำความรู้นะคะด้านภาษาเอามาใช้ในการทำงานปัจจุบันได้ค่ะในปีการศึกษา63นี้นะคะมิตรก็จะได้เข้ามาดูแลนะคะนักเรียนระดับชั้นป.1 นะคะทางภาค English โปรแกรมแล้วก็สอนวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับนักเรียนป.1 ที่เข้ามาใหม่นะคะที่โรงเรียนอัสสัมชัญแห่งนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการนะคะกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆนะคะรวมถึงมีทั้งห้องประกอบการเรียนการสอนนะคะสื่อต่างๆที่ทันสมัยพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะในด้านของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่เด็กๆเนี่ยจะได้มีการจัดระบบความคิดใหม่นะคะเด็กๆจะเป็นคนที่มีหลักการนะคะมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดในด้านที่เขาสนใจได้ในอนาคตค่ะ Good morning parents สวัสดีครับ My name is Michael Sunderland or Master Michael I come from EnglandI have been teaching in Thailand for almost 12 years. Here in Assumption Samutprakan School, I teach English reading and writing to Pratham 1, 2, and 3. My overall goal is to have children use their imagination and develop their writing skills. In the reading area, it's to get them the more fluency with the vocabulary.Increasing the vocabulary as much as possible in order to be able to let them write more words. I have been here at Assumption now for a year and a half, and I'm looking forward to meeting you all. Thank you very much. 尊敬的各位家长，我是北榄一桑仓学校的中文老师赵艳平。我本科毕业于云南中医药大学，然后十多年前到泰国，在泰国兰康肯大学学习，并获得了教育学专业文凭和泰国的教师资格证。毕业后，我一直在北榄一三餐学校工作至今。我个人比较喜欢小孩儿，然后在我的课堂里呢，我喜欢用一些可爱的儿歌，还有有趣的游戏，让孩子们在轻松愉快的
环境里学习中文。然后我平时还喜欢用一些跟中国文化相关的视频给他们看，然后让他们在潜移默化中不断地学习了解中国文化。我是一名老师，也是一位母亲，然后我非常荣幸我的孩子也成为一三三这个大家庭的一员，然后他非常喜欢这里的一切，我相信您的孩子也会爱上这里的一切，然后我也会像对待我的孩子一样去对待您的孩子，谢谢。การเรียนการสอนของห้องเรียน English Program นักเรียนจะได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ English Math Science PE Health Computer Social Studies และ Club รวม 60% วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยได้แก่ภาษาไทยประวัติศาสตร์สังคมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพดนตรีศิลปะลูกเสือจำนวน 34% และเรียนวิชาภาษาจีน 6% สำหรับห้อง Chinese EP จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ English Math Science PE Health Computer และ Social Studies คิดเป็น 49% วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยได้แก่ภาษาไทยประวัติศาสตร์สังคมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพดนตรีศิลปะลูกเสือคิดเป็น 34% และเรียนวิชาภาษาจีน 17% ซึ่งในวิชาภาษาจีนนักเรียนจะได้ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนอย่างเข้มข้นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนแบบหมวดหมู่เรียนรู้ประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมจีนเช่นการตัดกระดาษการร้องเพลงการละเล่นต่างๆผ่านการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนการเรียนการสอนทั้งสองโปรแกรมจะเน้นตามพัฒนาการและพัฒนาความคิดของนักเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาซึ่งนักเรียนจะพัฒนาทักษะการฟังการพูดอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้งนี้หนังสือเรียนของ EP จะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยเพิ่มวิชา Design Thinking การคิดเชิงออกแบบให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลายและมีวิชา Selective Subject จำนวน5รายวิชาให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจดังนี้SMART Smart Science Math and Research Technology ICT Innovative and Creative Technology EWL English as a World Language CCOM Chinese Communication และ JCOM Japanese Communication ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี2แผนการเรียนประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อนานาชาติ EIS English for International Study ซึ่งแบ่งวิชาเอกออกเป็น3รายวิชาได้แก่วิชาเอก Business Math วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและวิชาเอกภาษาจีนการวัดและประเมินผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาการเรียนมี2ภาคการศึกษาโดยเก็บคะแนนเทอมที่1 50คะแนนเทอมที่2 50คะแนนและประมวลผลการเรียนปลายปีครั้งเดียวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3มีการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการสอบ Cambridge IELTS Young Learners English YLE และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการสอบวัดมาตรฐานต่างๆดังนี้ 1. การวัดทักษะภาษาจีนด้วยการสอบ HSK 2. การวัดทักษะการพูดในที่สาธารณะหรือ Public Presentation 3. การวัดความรู้ Science Math English ด้วยการสอบ Cambridge Mock Test โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยโดยในทุกห้องเรียนมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด360องศามีเทคโนโลยีไร้สายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่าน iPad ในโครงการ iPad Sharing ซึ่งมี iPad ให้ยืมเรียนกว่า80เครื่องเพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัติและสอนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ตามหลักโภชนาการโรงเรียนได้รวมกับชมรมผู้ประกอบการรถตู้ได้จัดบริการรถตู้รับส่งนักเรียนในหลายเส้นทางโดยผู้ปกครองสามารถติดต่อผ่านฝ่ายธุรการของโรงเรียนปัจจุบัน English Program มีศิษย์เก่าจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน9รุ่นนักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในทุกภาควิชาในแต่ละปีนักเรียนกว่า 70% ศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลนักเรียน 20% ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรไทยอีก 10% ศึกษาต่อต่างประเทศ Your child's success and happiness is ACSP's goal